ไดมอนด์ฟู้ดชนะขอนแก่นลุ้นแชมป์สมัย3วอลเลย์บอลลีกไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟแอร์ฟอร์สเร่งเครื่องแซงตบเอาชนะขอนแก่นสตาร์วีซี 3-1 เซตทะยานผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก2566เป็นสมัยที่3การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกประจำปี2566สัปดาห์ที่14เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่ MCC ฮอนเดอร์มอบางกะปิกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมหญิงไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟแอร์ฟอร์สทีมอันดับ1ดีกรีแชมป์เก่าลงสนามพบกับขอนแก่นสตาร์วีซีทีมอันดับ4ผลการแข่งขันปรากฏว่าไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟแอร์ฟอร์สรวมพลังตบแซงชนะขอนแก่นสตาร์วีซี 3-1 เซต 18-25 25-19 25-2126-24 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบทีมชนะระหว่างสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคทีมอันดับ2ดีกรีแชมป์2สมัยหรือนครราชสีมาหุ้ยหวางคิวมินซี่วีซีทีมอันดับ3สำหรับในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่26กุมภาพันธ์นี้เริ่มเวลา14นาฬิกาส่วนขอนแก่นสตาร์วีซีไปรอเล่นรอบชิงอันดับ3ในวันที่25กุมภาพันธ์เริ่มเวลา14นาฬิกาด้านประเภททีมชายนครราชสีมาพบกับเกาะกูดคาบาน่าผลปรากฏว่านครราชสีมาโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าถล่มเอาชนะขาดลอย 3-0 เซต 25-20 25-17 25-18 ผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างแชมป์เก่าไดมอนด์ฟู้ดหรือหนุ่มสองแควพิษณุโลกทีมอันดับ3ส่วนเกาะกูดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์เข้าไปชิงอันดับที่3กับผู้แพ้ระหว่างไดมอนด์ฟู้ดไฟเซฟแอร์ฟอร์สหรือบอลพิษณุโลก VCซ้ายดาราเตะดอกเดียวตะวันฉายใช้เวลาไม่ถึงนาทีสยบตุรกีป้องแชมป์โลกวันศึกวันไฟไนท์7จอห์น VS ฟาบริซิโอไอที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์โดยออกอากาศไปยังกว่า170ประเทศทั่วโลกไฮไลท์ที่แฟนหมัดมวยชาวไทยให้ความสนใจอยู่ในคู่รองเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอซ้ายดาราตะวันฉายTK แสนชัยมวยไทยยินพบจามายูซูพอฟผู้ท้าชิงอันดับ2จากตุรกีเริ่มยกแรกเพียง49วินาทีเท่านั้นหลังจากที่ทั้งคู่จดจ้องดูเชิงกันอยู่ตะวันฉายก็ออกอาวุธเก่งเตะซ้ายไปที่ขาของคู่ชกตุรกีทำให้มีปัญหาจนไม่สามารถชกต่อได้ผู้ตัดสินชูมือให้ตะวันฉายป้องกันแชมป์ได้สำเร็จไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้มีรายงานว่าตะวันฉายได้รับค่าตัวในการชกครั้งนี้เกิน4ล้านบาทพร้อมรับโบนัสเพิ่มอีก 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 1.7 ล้านบาทรวมแล้วเป็นเงินกว่า6ล้านบาทหลังการชกซ้ายดาราตะวันฉายTKแสนชัยมวยเผยว่าเป็นแผนที่ซ้อมมาเกือบ3เดือนคิดอยู่ในหัวทุกวันเป็นกังวลนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์ได้พยายามไม่ให้เพื่อนพี่น้องคนไทยผิดหวังทุกการต่อยของผมไม่ว่าจะชิงแชมป์หรือไม่ชิงแชมป์มีความหมายทุกไฟขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาดูเยอะมากทำให้มีกำลังใจมากเวทีลุมพินีนี้เป็นเวทีที่ทรงเกียรติที่สุดเป็นเวทีที่ผมเกิดมาขอบคุณทุกคนส่วนเงินรางวัลโบนัสอีก 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเพิ่มเติมตะวันฉายเผยว่าสั้นๆว่าดีใจพูดอะไรไม่ออกส่วนอีกคู่สายฟ้าผ่าเสมาเพชร
แฟร์เทคที่ตัดสินใจข้ามสายจากมวยไทยเพื่อเปิดลู่ทางสู่การชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทเป็นครั้งแรกพบกับจางเฉิงหลงนักชกแจ้งเวทีจากแดนมังกรยกแรกเสมาเพชรใช้วิธีเปิดการ์ดเข้าสู้แล้วหาจังหวะดักซ้ายข้างถนัดขณะที่จางเฉิงหลงมีจุดเด่นที่สลับเป็นได้ทั้งมวยซ้ายและมวยขวาจบยกทั้งคู่แรกกันสุดมันยก2เสมาเพชรขยับเดินออกอาวุธมากขึ้นมีทั้งจังหวะดักต่อย 1-2 และแข้งซ้ายอาวุธประจำตัวทำให้จางเฉิงหลงโดนเข้าไปหลายขนานจบยกนี้เสมาเพชรต่อยได้เข้าเป้ามากกว่าชัดเจนยก3เสมาเพชรเตะรวบเอาเฉิงหลงลงไปกองเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้ครั้งหนึ่งเมื่อลุกขึ้นมาชกกันใหม่ก็ยังเป็นเสมาเพชรที่ออกอาวุธได้แม่นยำกว่าครบ3ยกกรรมการชูมือให้เสมาเพชรแฟร์เทคชนะคะแนนประเดิมการชกคิกบ็อกซิ่งของตัวสำเร็จหลังการชกเสมาเพชรเผยว่าดีใจและตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะเป็นครั้งแรกที่ชกคิกบ็อกซิ่งอีกอย่างชกในประเทศไทยด้วยก็มีความกดดันมากต่อไปก็อยากจะชกควบคู่ไปทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งแซนวิสาพัฒน์ยันเป็นแค่ผู้โดยสารไม่ได้เป็นจำเลยทำไมแม้เรียกเยอะครบรอบการจากไป1ปีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์หลังจากที่ตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ำเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแฟนคลับต่างรำลึกถึงด้วยความรักความอบอุ่นจากใจเสมอนำดอกไม้มาวางไว้อาลัยที่ท่าเรือพิบูลสงครามหลังจากที่ผ่านมา1ปีทางแม่ของแตงโมนางพนิดาสิริยุทธโยธินก็ได้เรียกค่าเสียหายคนบนเรือเพิ่มอีก40ล้านบาทจนล่าสุดแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ออกมาโพสต์ไอจีเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวว่าคุณแม่สงสารพวกหนูที่พวงมาลัยเรือยังไม่ได้จับเป็นแค่ผู้โดยสารทำไมเรียกจากพวกหนูเยอะกว่าคนขับเรือคะ1ปีที่ผ่านมาได้คำว่าจำเลยเพราะกระแสสังคมก็เกินพอแล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนนะคะความจริงพูดไปไม่เชื่อก็ควรเชื่อพยานและหลักฐานค่ะเป็นแค่ผู้โดยสารแต่ได้เป็นจำเลยความคิดเห็นเชิงลบใช้คำหยาบคายต่อไปนี้ไม่ทนแล้วนะคะชาวโซเชียลต่างดราม่าคอมเมนต์สนั่นโซเชียลถึงกรณีดังกล่าวทั้งในเชิงบวกและเชิงลบของผู้เป็นแม่ของแตงโมและคนบนเรือสุดอาลัยนักร้องดังนิตยาสารคามเสียชีวิตแล้วสู้จนลมหายใจสุดท้ายนับถือหัวใจช็อปวงการลูกทุ่งหมอลำอีกครูเพลงใจหายสุดอาลัยนักร้องชื่อดังนิตยาสารคามท็อปไลน์เสียชีวิตแล้วชีวิตสู้จนลมหายใจสุดท้ายข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำอีกครั้งเมื่อนักร้องชื่อดังนิตยาสารคามท็อปไลน์เสียชีวิตแล้วในวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์2566เวลา9:16 น.ครูโลมแจ้งข่าวเศร้าสุดอาลัยเฟซบุ๊กครูโลมบุรพาฟ้าหงเหินได้โพสต์อาลัยนักร้องดังพร้อมแจ้งข่าวเศร้าว่าไปเป็นนางฟ้าฟ้อนลำอยู่สวงสวรรค์เด้อนิตยาสารคามท็อปไลน์เอ้ยชีวิตโตสู้คักสู้แหน่สู้จนลมหายใจสุดท้ายเพื่อคนที่รักและครอบครัวนับถือหัวใจมึงแฮงยอมรับเอาภาระมาแบกคนเดียวจนตัวเองต้องลำบากแต่ป่านนั้นกับบ่อยากให้คนเห็นความอ่อนแอของเจ้าของเหลือใจได้คิดฮอดเด้ขอแจ้งข่าวถึงเพื่อนๆพี่น้องแฟนคลับทุกท่านนิตยาจากไปแล้วด้วยโรคปอดอักเสบวันนี้เวลา9:16 น.กำลังทำเรื่องนำร่างไปบำเพ็ญอยู่ไร่ทิพย์บูรพาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยข่อยบ่อยากโพสต์เลยใจหายมากๆรักและอาลัยจากครูโลมบูรพาI'm not the one who's running out of time.
์